เอ็มวันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับแยมโรมาฝากค่ะแยมโรถือว่าเป็นเค้กที่ได้ความนิยมที่อยู่คู่คนไทยมานานแยมโรนิยมใช้เนื้อเค้กสปันส่วนผสมหลักคือแป้งไข่และน้ำตาลทรายแป้งที่ใช้ควรจะเป็นแป้งที่มีความละเอียดและมีกลูเตนในแป้งที่เหมาะสมจะช่วยทำให้การม้วนแยมโรเป็นไปได้ง่ายและได้ทรงที่สวยงามอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเทคนิคการทำแยมโรใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงเทน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมแป้งที่เตรียมไว้คนพอเข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูใส่น้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนื้อเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดีเทลงถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบควรใช้พายางสั้นเกลี่ยให้เสมอกันเพราะถ้าเกลี่ยไม่เท่ากันเวลาอบเนื้อเค้กส่วนที่บางจะกรอบและแข็งไม่สามารถม้วนได้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้วยแยมสตรอเบอรี่จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมควรม้วนเค้กตอนเค้กอุ่นเล็กน้อยเพื่อให้ม้วนง่ายและเค้กไม่แตกนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้แยมโรที่อร่อยและน่ารับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM